การประกาศรางวัล Emmy Awards รางวัลเกียรติยศของคนทีวีในสหรัฐอเมริกาครั้งที่67ประจำปี2015ผ่านพ้นไปแล้วโดยซีรีส์ชื่อดังจากค่าย HBO Game of Thrones กวาดไปถึง12รางวัลจากการเข้าชิงทั้งหมด24สาขาทำสถิติซีรีส์เรื่องแรกที่คว้ารางวัลจากเวทีนี้ภายในปีเดียวกันได้มากที่สุดโดยรางวัลใหญ่ๆที่ได้รับได้แก่ซีรีส์ดราม่ายอดเยี่ยมนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมสาขาซีรีส์ดราม่ายอดเยี่ยมจากปีเตอร์ดิงเลจกำกับดราม่าซีรีส์ยอดเยี่ยมและบทโทรทัศน์สำหรับดราม่าซีรีส์ยอดเยี่ยมตอกย้ำความสำเร็จของซีรีส์ชุดนี้ที่เพิ่งเปิดกล้องถ่ายทำซีซั่น6ไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอีกหนึ่งรางวัลที่หลายคนจับตาก็คือรายการแข่งขันประเภทเรียลลิตี้ยอดเยี่ยมปีนี้ตกเป็นของ The Voice เวทีการแข่งขันร้องเพลงที่เข้าสู่ซีซั่นที่9แล้วและยังมีผู้ชมติดตามอย่างเหนียวแน่นโดยซีซั่นนี้ได้โค้ชเจ้าเก่าอย่างเบลค์เชลตันอดัมเซวีนฟาเรลวิลเลียมและเกวนสเตฟานีกลับมาฟอร์มทีมอีกครั้ง